หลังๆมานี้รู้สึกจะมีผู้คนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรที่มันลึกๆไปเรื่อยโอ้ยแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมอยากจะรู้เรื่องราวมันลึกๆเอาลึกแค่ไหนกี่เมตรอย่างนี้ดีกว่ากี่กิโลเมตรอย่างนี้ดีกว่าเอาลึกแบบหากิโลเมตรไม่เจอดีไหมเนี่ยนู้เอาแบบนั้นไม่ได้เพ่เอาแบบนี้หลุดโลกนะบอกให้รู้ไว้หลุดโลกนะการเกิดสรรพสิ่งนะโอ้มีคนพรวดพลาดเข้ามาแล้วนะอยากจะรู้การเกิดสรรพสิ่งถ้างั้นลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้ถามเรื่องโลกแตกกันแบบนี้ถ้าบอกว่าอยากรู้การเกิดสรรพสิ่งมันก็เป็นเรื่องราวของอจินไตยนะคุณโยมเรื่องราวอจินไตยนะมันมาจากคำว่าคิดเอาไม่ได้นะอจินไตยอ่ะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้านะพี่นะบ้าแบบแก้ผ้าเดินไม่รู้บ้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเห็นไหมอจินไตยคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าแล้วจะให้มาลุงให้ลุงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงก็บ้าทางนั้นนะหรือปล่อยให้ลุงบ้าบ้าก็บ้าสิวะอย่างเงี้ยได้ไหมบ้าก็บ้าสิวะเอางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องแปลว่าพากันบ้าไปทั่วเลยเนี่ยอะไรมันจะปานนั่นนะครับอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายแล้วก็สวมวิญญาณหลวงพ่อคูณซะเลยหืมอ้าวใจเย็นท่านที่อยากจะรู้แล้วก็ลองเกริ่นๆมาเผื่อสติปัญญาของลุงจะขยายจะขยี้ขยี้ขยายให้ได้รับรู้รับทราบถ้าเผื่อมันเป็นไปได้ก็ลองฟังกันดูเนาะมันถึงยุคหรือเปล่าผมว่ามันถึงยุคนะคนถามประเภทอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงยุคที่มีมนุษย์พอจะมีปัญญาที่จะเริ่มรู้กับสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นไปลำดับนะครับเมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะไปสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาใช่ไหมเชื่อกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่แซ่บนะยืดเยื้อเรื้อรังกันมาตลอดถ้าหากเขาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ว่าการเกิดสรรพสิ่งนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าสรรพสิ่งนั้นมันคืออะไรดิสรรพสิ่งมันก็แปลว่าทุกๆสิ่งใช่ไหมสรรพสิ่งก็แปลว่าทุกๆสิ่งก็แปลว่าเกิดการเกิดทุกๆสิ่งในโลกนี้เกิดได้ยังไงทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงเห็นไหมอย่างนั้นเนาะก็พอๆกับคำว่าอจินไตยที่ลุงพูดนะครับเพราะอจินไตยมันมีบัญญัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะอจินไตยนี่มันมีอยู่ 4 คำถามแต่ละคำถามหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้ก็มีผู้คนคิดไงก็เลยมีการห้ามซะว่าอย่าคิดเลยขืนคิดมันหยุดคิดบ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับ
สิ่งนั้นก็คือ1คำถามมีว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองนะครับ2กรรมเกิดได้อย่างไร3ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร4พระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งหรือการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นรู้ได้โดยวิธีใดเงี้ยรู้ได้โดยวิธีใดเห็นไหมนั่นแหละถ้าใครอยากจะรู้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองอะไรกันนะใช่ไหมให้พระพุทธเจ้ามาตอบพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเห็นไหมสลายสังขารไปตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็มีผู้คนถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยจะหาพระพุทธเจ้าที่ไหนทีเนี้ยครับใช่นะเมื่อหาพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกของสัตว์โลกใบนี้ล่ะเนี่ยถ้าถามลุงนะลุงก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมนะให้สัตว์โลกใบนี้ได้ศึกษาเรียนรู้นั่นแหละก็คือมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลนี่เป็นภาษาลุงนะภาษาลุงส่วนภาษาคนอื่นยังไงไม่แสบนะครับโอเคนะการเกิดสรรพสิ่งก็พอได้นะครับว่ามันจะมาตรงกับคำว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างผมว่ามันจะตรงกันนะถ้าหากว่านำมาอะไรมาพิจารณาโดยรวมทั้งหมดนะดูมันจะใกล้เคียงหรือตรงกันมากที่สุดแหละผมว่านะอย่างนี้ขึ้นต้นคำนี้ได้ไหมเนี่ยหมู่นี้มีผู้คนพูดถึงพระอรหันต์มากนะครับนะผู้ที่พูดถึงพระอรหันต์มากๆหลังเนี้ยหลังๆมาเนี้ยดูเหมือนจะไม่ใช่นักสอนศาสนานะไม่ใช่นักสอนศาสนาแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวนี่แหละครับสังเกตไหมฮะโอ้โหที่หน้าจอเนี่ยจอมือถือมือถอยเนี่ยครับมาพูดเรื่องนี้กันเออเขาถ่ายฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มรู้หรือว่าจะรู้ในเรื่องพระอรหันต์กันมากขึ้นนะก็ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลกันอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ ใครก็ดานที่จะสื่อสารตรงนั้นได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอยู่ต่างหากพลาดแล้วลองจับประเด็นนี้ลองดูครับผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยฮะมีคนหนึ่งถึงเป็นเพศแม่มาที่นี่นะครับชีวิตครอบครัวก็อยู่ในเนี่ยฮะในวงวานหวานเครือของชาวมุสลิมนะครับก็เรื่องสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาท่านมาผมก็ถามท่านว่าผมถามว่ารู้จักไซตอนไหมนะรู้จักไซตอนไหมท่านก็อธิบายเรื่องไซตอนมาน่าฟังนะครับน่าฟังมากๆลองจับประเด็นดูนะฮะว่าไซตอนเป็นตัวยังไงอยู่ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะท่านก็พูดสารพัดพูดไซตอนเป็นยังไงไซตอนท่านบอกว่าเป็นเทพองค์หนึ่ง
นะครับเป็นเทพองค์หนึ่งนะซึ่งมีฤทธิ์มีเดชนะมากมากคล้ายๆเทพองค์นี้ไปขอพรจากพระอเลาะนะครับขอพรจากว่าอเลาะขอพรเรื่องอะไรเรื่องบอกว่าขอพรหรือว่าขอฤทธิ์ขอเดชก็แล้วกันมาเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้มาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับพระอเลาะก็ทรงอนุญาตคล้ายๆเอาไปเลยอยากได้ไปเลยประมาณนะครับไม่ห้ามไม่ห้ามนา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 นะไอ้ชัยตอนไปขอพรจากพระอเลาะพอได้มาแล้วจะไปทำอะไรเอามาควบคุมมนุษย์ของโลกใบนี้ควบคุมคำว่าควบคุมก็แล้วแต่จะคิดนะทีนี้พระองค์ก็ไม่ห้ามเอาละมีพระอเลาะห์นะมีชัยฏอนนะแล้วก็มีอีกพระ